วัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่เชียงใหม่กันนะคะสวัสดีเจ้าวันนี้เราก็อยู่ที่อรุณดารานะคะที่นี่ห้องพักแบบว่าชิคมากสถานแต่ว่าเขาก็ห้องพักไม่ได้เยอะนะคะไม่เยอะเนาะใช่ไหมมาช่วงนี้รู้สึกว่าบรรยากาศมันเข้ากับแบบซีซั่นนี้มากๆนะคะสำหรับที่นี่น่าจะมีประมาณแค่7ห้องนะคะไซส์ที่เราเลือกก็จะเป็นครับห้องของเรานะคะของอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะคะเพราะเด็กๆเข้าไปก่อนแล้วไม่ทันได้รีวิวเลยเจ้าของบ้านนะคะไม่ใช่เจ้าของที่ก่อนค่ะคนที่อุปการะคุณสำหรับค่ำคืนนี้นะคะกราบใช่คนละครึ่งคนละครึ่งห้องข้างด้วยนะคะงั้นนี่นะคะแล้วเราก็จะมีถังตะกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดน้ำเตรียมไว้เลยค่ะเพื่อที่จะอาบน้ำแล้วก็ตรงนี้จะมีห้องอาบน้ำนะคะคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบหญิงอ่อนมากเลยค่ะก็จะมีสำหรับหญิงอ่อนนะคะแล้วก็จะมีมุมอาบน้ำตรงนี้ที่ตรงนี้นะคะเขาจะมีแชมพูสบู่อะไรให้ตรงนี้เลยค่ะนี่ขวดโต๊ะสีนั่นสิการออกแบบที่แบบน่ารักอยากได้ค่ะแล้วมาเช็ดตัวก็มีนะคะถ้าใครจะขอเพิ่มก็เพิ่มได้นะคะได้แล้วก็มีกุมารทองสองตัวนะคะที่นี่กุมารทองด้วยรับรองไม่เหงาค่ะคืนบันเทิงค่ะค่ะเตียงนี้จะเป็นเตียงไซส์6ฟุตนะคะก็คือมีคนนึงนอนตรงเราค่ะหนูใช่ไหมคะเล่นน้ำกันแล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะเล่นได้แค่แป๊บๆนะคะเพราะว่ามันหนาวมากๆเมื่อกี้ลืมบอกนะคะว่าราคาของที่นี่เนี่ยก็ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโลซีซั่นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทส่วนช่วงนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นช่วงนี้หนาวเลยช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็จะเหลือประมาณ2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 นะคะถ้ารวมแบตแล้วแล้วก็มีเบรกฟาสต์ด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้าจะมารีวิวอาหารที่เป็นแบบโปรอ่ะเบรกฟาสต์อ่ะอะไรนะโปรตีนเบรกฟาสต์นะคะเดี๋ยวพูดกันไหวเปล่าน้ำเปล่านะคะวันนี้พี่บ้างบางแท้นอนแอลกอฮอล์นะคะน่าชื่อได้เกิดต้องกินโอเคคุณนี่ก็ร้านนะคะขายยา
ร้านคุกกี้พายกับอีกหนึ่งร้านคือร้านมินิมอลนี่ทำทองคาปุ๊บช้ำก่อนไงสบายมากนี่เรามาสปากันนะคะร้านเด็กนะคะร้านเด็กราคาไม่แพงค่ะแค่20 บาทแต่คุ้มค่ามากเลยทั้งตัวที่ลูกค้าดำน้ำไปหลายรอบนะคะสำลักน้ำร้านมินนี่ค่ะร้านมินนี่เมาแล้วนะทั้งหน้าทั้งหัวก็ยังไม่จุใจนะคะเราก็ต้องมาเบรกฟาสต์ในอ่างไอซ์ชีด้วยนะคะเพราะว่าในนี้น้ำจะอุ่นมากๆค่ะเหมาะกับการดื่มน้ำเบรกฟาสต์ที่สุดนะคะข้างนอกอาจจะไม่เหมาะกับเราค่ะแต่แล้วแต่คนชอบว่าข้างนอกมันหนาวอากาศยามเช้าแล้วก็ช่วงนี้ซีซั่นนี้นะคะน้ำจะเย็นมากเลยค่ะสู้ข้างในไม่ได้จริงเลย